สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ประจำวันที่22พฤษภานะครับก็ตอนนี้ผมเริ่มกลับมาไลฟ์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรวมตัวกันได้แล้วนะครับเริ่มรวมตัวกันได้แล้วใครที่ห่างหายจากไลฟ์ไปนานแล้วก็คิดถึงช่วงที่ผมไลฟ์กลับมากันได้แล้วนะครับภาพตลาดวันนี้โดยรวมใช้ได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ต่างจากตอนกลางวันเท่าไหร่ตอนกลางวันผลผิดไปแล้วรอบนึงนะทุกคนแล้วก็มันก็พอได้นะกลางวันตอนเย็นนี่ก็ไม่ต่างกันกลางวันมากพอได้อยู่เอ้ยอันนี้เอเชียน่าสนอยู่โอเคครับได้จุดเข้าไม้แรกของเราแล้วเป็นตรงนี้นะไปลุยโอเคผมก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นสวยมากๆนะครับทุกคนเห็นไหมราคาวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนเลยนะแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับว่าเหมือนจะเริ่มลงต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมครับมันเริ่มนิ่งแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับผมปรบมือเลยฮะไม้นี้สุดยอดสวยมากวงเล็บสวยแค่ช่วงท้ายด้วยโอ้ตอนแรกดูว่าจะแพ้แล้วในไม้นี้โอเคครับไม้นี้มีจุดสังเกตน่าสนใจอยู่1จุดนะเป็นแนวต้านเก่าตรงช่วงนี้นะครับที่กลายมาเป็นแนวรับใหม่ของไอ้ช่วงตรงนี้กราฟตรงนี้ที่นิ่งมาจากอะไรมาจากแนวต้านเก่าตรงช่วงนี้นะครับที่มันเริ่มนิ่งตรงนี้เนาะคำว่าแนวรับหรือแนวต้านมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแนวที่กราฟต้องไปหยุดตรงนั้นเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่มันเรียกว่าเป็นแนวที่มีผลกับราคานะครับเข้าใจไหมเขาเรียกว่าเป็นราคานัยยะนะฮะเป็นราคาที่มันมีผลก่อนหน้านี้เนี่ยคนมองว่าตรงนี้มันมีนัยยะนะครับเพราะนั้นอีกครั้งนึงถ้าราคามันลงมาถึงมันก็ต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะอย่างล่าสุดก็คือเห็นไหมช่วงนี้มันก็เริ่มนิ่งๆเหมือนกันนะครับนี่เนาะก็เพราะฉะนั้นแอคชั่นตรงนี้ดูไม่ยากเลยครับมาจากแอคชั่นช่วงนี้แน่นอนนี่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่เริ่มนิ่งๆก็น่าจะมาจากแอคชั่นช่วงนี้ช่วงเดียวกันเหมือนกันนี่เนาะก็เห็นไหมครับมันเกิดณช่วงราคาใกล้เคียงกันหมดเลยแปลว่าเนี่ยครับณช่วงนี้เป็นราคานัยยะหรือว่าเป็นราคาที่มีผลเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ก็อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้จริงๆอาจจะนิ่งแค่ตรงนี้ได้จริงๆฮะเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาเป็นแนวต้านเก่ามาก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับใหม่ให้เราได้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะจุดสังเกตจุดที่น่าสนใจของไม้นี้ก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับแอคชั่นมันค่อนข้างมีผลชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะว่าในช่วงนี้ที่เรากำลังจะเข้าเทรดเป็นช่วงที่เป็นราคานัยยะหรือว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญไม่เชิงสำคัญแต่ว่ามันมีแนวอยู่นะช่วงนี้จริงๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไม้แรกของเราเริ่มต้นสวยงามมากๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปไม้ที่2ก็ตอนนี้นะครับเราได้กำไรมา93เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีก7เหรียญเราจะได้กำไรถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นผมจะเทรดที่10เหรียญแล้วกันในไม้ถัดไปนะครับเพราะถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมาประมาณ8เหรียญก็รวมกับก่อนหน้านี้ที่ผมได้กำไรมาก่อนแล้ว93เหรียญก็จะทำกำไรรวมได้ถึง100เหรียญได้ตามเป้าเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นสตรองมูฟด้วยนะทุกคนเห็นไหมมันเป็นเทรนขาลงมา45องศาเลยนะครับไม่มีแวะเป็นไซด์เวย์ระหว่างทางอะไรเงี้ยไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีแวะออกข้างเลยมีแต่วิ่งลงมาอย่างเดียวแปลว่าแรงขายช่วงเนี้ยมันจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟโดยรวมช่วงนี้เวลามันเกิดการกลับตัวลงมันจะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับ
กราฟนะช่วงนี้มันนิ่งแล้วนะขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่ เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้ของเราแล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ของเรากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเมื่อผมปรบมือเลยฮะวันดีต่อใจจริงๆแล้วหลังจากนั้นราคาเขาลงยาวเลยนะทุกคนแต่ตอนเมื่อกี้เราเข้าเทรดนี่มีเสียวเหมือนกันเนาะมันวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้ที่ผมแอบคิดในใจแล้วนะว่าแพ้แน่เลยแต่ดีนะครับราคายังลงมาได้นะโอ้ราคาทองวันนี้คือเอาเรื่องนะโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,102 เหรียญกับ30เซนแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมืออีกครั้งหน่อยครับมันสุดยอดวันนี้มันเข้มข้นจริงๆมันเจ้มจ้นที่สุดเลยจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็สำหรับกำไรที่เราทำได้ในวันนี้นี่เลยนะก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3,700 บาทเลยนะครับถือว่าวันนี้ผลงานเรายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็นี่เลยนะตอนนี้กำไรรวมในชาเลนจ์นี้ของเราอยู่ที่ 1,700 เหรียญแล้วนะครับสุดยอดมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ใช้คำว่าสวยเลยด้วยนะฮะเพราะว่าตลอด14ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยนะเราเทรดมาเราขาดทุนแค่ครั้งเดียวเองนะครับทุกคนแล้วนอกจากนั้นคือเรากำไรหมดเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหถือว่าเราเริ่มต้นได้สวยมากๆแล้วก็เริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะทุกคนอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับโอ้ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วไม่ตอนแรกเชิดหน้าไปไกลกว่าเส้นแดงเนาะตอนนี้เริ่มกลับมาจะใกล้เส้นแดงเหมือนเดิมแล้วผมโอ้ก็ถือว่าพอร์ตเรายังโตได้ตามเกณฑ์ตามค่าเฉลี่ยนะครับทุกคนเห็นไหมเส้นสีแดงก็คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะก็ถือว่าพอร์ตเราโตได้สวยเลยนะครับโตตามค่าเฉลี่ยเลยนะเป็นดีกูดมากๆนะฮะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดครั้งที่14ในพอร์ตนี้ของผมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ความรู้ได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้อะไรกลับไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลง EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งในการเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะให้เพื่อนๆศึกษาให้ดีศึกษาให้เข้าใจศึกษาทุกอย่างมาอย่างรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยงแล้วก่อนเท่านั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเทรดด้วยเงินจริงนะครับเพราะว่าในการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนต้องศึกษาต้องเรียนรู้มาก่อนเพื่อนๆถึงจะเข้ามาเทรดได้นะซึ่งที่จริงก็ต้องบอกว่าทุกการลงทุนบนโลกใบนี้แหละนะครับมันมีความเสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เลยนะครับอันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนด้วยความหวังดีนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันถ้าคลิปนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ